รายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดซีซั่นที่2เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงเธอเชื่อไหมว่าโลกนั้นสวยได้กว่านี้สิ่งดีๆอาจเริ่มที่เราไม่ใช่ใครแค่หยิบยืมหัวใจเรานั้นมาแบ่งปันจากหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยค่อยรวมเป็นหมื่นเป็นล้านเพราะทุกความรักจะผลักดันให้โลกหมุนไปด้วยใจเพียงดวงเล็กๆแบกพลังฉันยิ่งใหญ่ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดซีซั่นที่2รายการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมรู้ว่าทุกกำลังใจสามารถสร้างพลังและบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดกับสังคมตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรเราจะมาร่วมสร้างหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับทุกคนร่วมกันค่ะเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยสำนักงานกสทช. True Vision และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการใช้ศิลปะและดนตรีในการบำบัดและฟื้นฟูผู้บกพร่องทางจิตและยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการสร้างรายได้ให้กับผู้บกพร่องทางจิตอีกด้วยเดี๋ยวน้องไอซ์สารวัตรกิจพาณิชย์จะพาเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่เชอรี่ด้วยนะครับวันนี้ไอพาคุณผู้ชมกลับมาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาอีกครั้งครับเราเคยนำเสนอวิธีการสร้างรายได้จากการทำเบเกอรี่ของผู้บกพร่องทางจิตกันไปแล้วคราวนี้นะครับไอจะพาคุณผู้ชมมาชมการใช้ศิลปะและก็ดนตรีเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้บกพร่องทางจิตกันครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เดคูพาร์ตฝีมือของผู้บกพร่องทางจิตทั้งหมดเลยนะครับสวยงามแล้วก็เป็นงานที่ประณีตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่สุรีผู้ดูแลโครงการนี้กันว่าเดคูพาจะช่วยฟื้นฟูและก็บำบัดผู้บกพร่องทางจิตได้อย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของศิลปะเห็นว่าที่นี่มีศิลปะในการที่ช่วยฟื้นฟูให้กับน้องๆมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับพี่เล็กจุดเริ่มต้นเหรอคะก็ร้านเพื่อนเราเป็นงานฟื้นฟูค่ะเราก็มองว่าศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างหนึ่งอะค่ะเราก็เลยเริ่มให้ผู้ป่วยไปเรียนแล้วทำไมเราถึงเลือกตัดสินใจเลือกศิลปะเข้ามาในการงานศิลปะก็จะมีข้อดีของเขาก็คือช่วยให้คนไข้เนี่ยได้พัฒนาความคิดแล้วก็เติมเต็มการเห็นคุณค่าในตัวเองก็เราคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาจะได้รับจากการที่มาช่วยทำศิลปะตรงนี้ครับคิดว่าเขาจะได้รับอะไรกลับไปช่วยฟื้นฟูพัฒนาการด้านไหนก็ในเรื่องของด้านความคิดพฤติกรรมอารมณ์นะคะการเรียนรู้การทำงานค่ะโอ้โหพี่เล็กครับตอนนี้น้องๆกำลังทำอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะรบกวนพี่เล็กพาแล้วคุณผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับเชิญเลยค่ะน้องไอ้เดี๋ยวเชิญนะคะได้เลยครับพี่เล็กครับแล้วตรงนี้ข้างหน้าที่น้องๆกำลังทำอยู่นี่คือกำลังทำงานอะไรกันอยู่ครับส่วนที่เราเห็นเนี่ยเรียกงานเดโคพาร์ตหรือภาพติดผนึกอะค่ะที่เอาภาพมาแปะกับสิ่งของต่างๆที่เราจะประดิษฐ์ใช่ไหมครับแต่ของร้านเพื่อนเราเลือกที่จะปิดบนไม้ค่ะจริงต้องถามตอนที่เราเริ่มฝึกให้กับเขาแรกๆเลยกว่าจะได้ชิ้นงานหนึ่งนี่ใช้ระยะเวลานานไหมครับแรกๆนานค่ะเราเชิญอาจารย์มาสอนด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกับมีน้องนักสังคมสงเคราะห์เรานะคะเป็นจ็อบโค้ชที่จะดูแลผู้ป่วยเราด้วยค่ะก็คือแสดงว่าระหว่างที่ไปฝึกก็คือมีนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเลยอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วพอหลังจากที่ฝึกมาแล้วมาลงปฏิบัติจริงๆเราไม่ได้ฝึกเป็นอาชีพนะคะเราฝึกเป็นงานบำบัดนะคะศิลปะเพื่อใช้ในการบำบัดเพราะฉะนั้นเราต้องมีนักสังคมที่จะดูแลนะคะเพื่อฝึกทักษะที่เขาพร่องนะคะทักษะทางสังคมด้านต่างๆ
แล้วมีใครแบบว่าที่เราสามารถปล่อยให้ทำเองเลยได้ก็จะมีคุณนุเนี่ยค่ะอ๋อนี้ตั้งหน้าเราเลยใช่ไหมครับสามารถทำเองได้แล้วใช่ก็คุณนุนี่เขาจะมีความสามารถมากนะคะสามารถทำเองได้ตั้งแต่เริ่มชิ้นงานมานะคะก็คือจริงๆแล้วงานเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นกล่องเปื่อยๆเปื่อยๆเลยนะคะสีน้ำตาลก็คือเป็นสีไม้เลยใช่ตั้งแต่แรกมาใช่แล้วเราก็จะมาทาสีตรงนี้พอทาสีเสร็จเราก็มีลายสมมุติว่าเนี่ยก็คือตัดลายอย่างที่น้องๆเขาตัดกันอยู่เนี่ยนะคะนี่เป็นกระดาษนะคะกระดาษที่ปิดผนึกเสร็จแล้วเราก็เอากาวทาบนนี้เหมือนที่ใช่เหมือนที่น้องเขาทำนะคะแต่ที่น้องเขาทำเนี่ยไม่ใช่กาวเป็นวานิชนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอากาวมาแปะทากาวที่บนชิ้นงานเนี่ยค่ะแล้วก็แปะไปตามโต้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอรอให้แห้งแบบว่าเราก็ต้องติดให้เนียนอ่ะนะคะพอให้แห้งเสร็จเราก็จะทาวานิชนะคะค่ะเนี่ยระหว่างทำเนี่ยน้องๆในสังคมเราจะช่วยดูนะคะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าการอย่างการทำงานตรงนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันมีการทำงานเป็นกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยศิลปะช่วยอะไรก็เป็นสื่อเพื่อให้เขาสร้างสัมพันธภาพต่อกันเวลาเขาติดลายเขาต้องรู้จักวางแผนว่าเขาจะติดยังไงแล้วเวลามันติดแล้วมีปัญหาทำยังไงก็เป็นเรื่องของนอกเหนือจากงานศิลปะแล้วก็คือได้ตรงนี้ได้ทักษะทางสังคมเพิ่มด้วยนะคะแล้วเวลาชิ้นงานติดออกมาเห็นไหมเห็นไหมคะถามเขาก็จะภูมิใจนะเวลาคนมาซื้อก็จะดีใจงานเขาขายได้งานของใครขายได้ก่อนก็จะดีใจนะคะแล้วที่สำคัญเรามีวิธีไหมคะว่าเวลาเราทำชิ้นงานมาแล้วบางทีต้องแก้ไขไงเรามีวิธีการพูดกับเขายังไงบ้างอ๋อวิธีการพูดเหรอคะสมมติว่างานชิ้นนี้อาจออกมาแล้วไม่สวยใช่ไหมคะถ้าไม่สวยเราทำยังไงแทนที่เราจะบอกว่าอุ้ยน้องไม่สวยเลยเป็นไงคะเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โเราเป็นคนปกติเราโดนตำหนิกันแล้วนี่ก็เสียใจครับเราก็เป็นการสื่อสารทางบวกนะคะทางบวกบวกยังไงชื่นชมแต่ชื่นชมยังไงเขาบอกว่าวิน้องไอ้ตรงเนี้ยมันก็สวยนะเนี่ยสมมติว่าตรงนี้เขาไม่มีผีเสื้อใช่ไหมคะแหว่งแหว่งไปเราก็จะบอกวิถึงนี้น้องนุตรงนี้สวยนะแต่ถ้ามีผีเสื้ออีกสักตัวน่าจะสวยกว่านี้นะทำให้งานแบบดูมีสีสันน่าสนใจเป็นการบอกว่าอ๋อสิ่งที่ทำนี่ก็สวยแล้วแต่ว่าถ้าเพิ่มเติมนิดหน่อยจะสวยกว่านี้คือแทนที่เราจะตำหนิก็เป็นการบอกทางบวกนะคะนะเป็นชื่นชมออกมาในทางบวกเป็นการชื่นชมแทนแต่พอบอกว่าเราบอกเขาว่าเออสวยคำว่าสวยก่อนคนเราก็จะแบบดีใจเนาะได้ชมแต่มีแต่ก็ยังอยากทำอ่ะนะคะเขาก็อยากทำก็ค่อยๆพัฒนางานงั้นถามพี่เล็กก่อนเลยว่าสิ่งที่เราฝึกน้องๆแล้วก็เห็นผลงานของน้องๆออกมาขายเป็นรายได้ให้ด้วยแถมยังฝึกอาชีพให้กับเขาอีกด้วยตรงนี้พี่เล็กมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่พี่เล็กได้ทำแล้วก็ได้เห็นตรงนี้ยังไงบ้างครับร้านเพื่อนเป็นหน่วยงานฟื้นฟูเราก็ภูมิใจนะคะเพราะว่างานศิลปะเนี่ยช่วยเติมเต็มชีวิตให้คนไข้เรานะคะเพราะว่าการที่เราใช้ศิลปะตรงนี้งานเดโคพาร์ตเป็นงานศิลปะบำบัดเนี่ยไม่ได้ได้แต่ชิ้นงานอย่างเดียวนะคะแต่สิ่งที่เราได้คือคนไข้มีความภาคภูมิใจเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าคนไข้ที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขามีทักษะทางสังคมที่เพิ่มขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าถึงเขาจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทก็ตามเนี่ยแต่เขาก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สวยๆให้คนธรรมดาได้แค่นี้เขาก็ภูมิใจแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับไอ้แล้วก็คุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ทั้งได้เห็นผลงานสวยๆของน้องๆแล้วก็ได้แง่คิดความรู้ต่างๆมากมายเลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอ๋อน้องไอ้เดี๋ยวพี่มีของเดโคพาร์ตนะคะสวยๆมีผลงานของน้องของผู้ป่วยแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆมีจดหมายเขียนมาด้วยขอขอบคุณรายการ Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดนะครับจากร้านเพื่อนโรงพยาบาลศรีธัญญางั้นไอ้ก็ขอเป็นตัวแทนจากรายการรับไว้แล้วกันนะครับสวยงามมากๆขอบคุณครับไปโชว์ด้วยค่ะครับผมก็เริ่มที่ได้มาทำงานที่ร้านเพื่อนก่อนตอนแรกทำที่แผนกผลิตน้ำครับมีพี่เขาเห็นแววว่ามีแววทางศิลปะก็เลยพาไปเรียนครับครั้งแรกก็เป็นตู้ตาปูนปาร์เตอร์ก่อนต่อมาก็เป็นงานเดโคพาร์ทช่วยฟื้นฟูทางด้านอารมณ์ครับทำให้เรามีสมาธิครับทำให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ยังทำให้เราได้งานได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อจำหน่ายเราก็
มีรายได้ด้วยครับคุณผู้ชมคงจะได้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามของพี่ๆผู้บกพร่องทางจิตกันไปแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยแหละครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งสมาธิความตั้งใจและก็การฝึกฝนอย่างมากกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็นชิ้นงานสวยๆให้เราได้ชมสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับการใช้ดนตรีในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยตอนนี้ไปพบกับพี่เชอรี่กันก่อนครับไม่ใช่เฉพาะกับผู้บกพร่องทางจิตเท่านั้นนะคะเพราะเราสามารถนำไปใช้บำบัดให้กับผู้ป่วยได้ในหลายประเภทอาการไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าหรือผู้มีสมาธิสั้นศิลปะบำบัดก็ช่วยให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่เมื่อช่วงต้นรายการเชอรี่ได้บอกไปแล้วว่าวันนี้ยังมีในส่วนของการนำดนตรีมาช่วยในการบำบัดฟื้นฟูผู้บกพร่องทางจิตอีกด้วยอยากชมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องไอซ์กันต่อเลยดีกว่าค่ะกลับมาชมกันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้ไอซ์จะพาไปชมการใช้ดนตรีบำบัดที่นี่นอกจากจะมีเครื่องดนตรีไทยอย่างอังกะรุงแล้วก็ยังมีเครื่องดนตรีสากลอีกหลายประเภทเลยนะครับที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูไอซ์เคยได้ยินมานะครับว่าดนตรีมีส่วนช่วยผ่อนคลายแล้วก็บรรเทาความเครียดความวิตกกังวลได้มากทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าสำหรับที่นี่จะมีหลักการใช้ดนตรีบำบัดยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกับคุณปีชากันครับในการคัดผู้ป่วยนี้เราก็ขั้นแรกเราก็ดูความสมัครใจนะครับ1สมัครใจ2ก็คัดจากผู้ที่มีความสามารถอ่านออกเขียนได้หลายคนที่เข้ามาเล่นดนตรีนี้จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจากเขาจะมีการปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีเช่นหน้าตาแจ่มใสไม่หมกมุ่นในความคิดของตัวเองเขาจะยอมรับในความเห็นของผู้ป่วยอื่นแล้วขั้นสุดท้ายนี่ตัวเขาเองก็จะมีความตระหนักมีความคิดว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็มีความสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในที่โรงพยาบาลแห่งนี้ฟังคุณปีชาอธิบายเรื่องหลักการใช้ดนตรีบำบัดกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังจุดเริ่มต้นของการนำดนตรีเข้ามาใช้แล้วก็เทคนิควิธีการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้บกพร่องทางจิตกันต่อเลยครับครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับไอ้ก็อยู่กับคุณพี่อีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ที่ฝึกสอนดนตรีให้กับผู้บกพร่องทางจิตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องถามก่อนเลยครับว่าเอาดนตรีเข้ามาบำบัดเนี่ยให้กับน้องๆได้ยังไงจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับคือจริงๆแล้วเรามามองว่าผู้บกพร่องทางจิตตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเครียดความไม่สบายใจทีนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเสียงเพลงเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเขาตรงนี้ได้มากค่อนข้างจะเยอะเราก็คิดว่าดนตรีนี่แหละที่จะมีส่วนมาผ่อนคลายให้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินกับเขาตรงนั้นก็เลยถึงนำเอาแนวดนตรีนี้เข้ามาแต่ต้องมีหลักการนะคะว่าที่จะมาใช้กับสำหรับสมาชิกทางบกพร่องทางด้านจิตตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่นำดนตรีเข้ามาบำบัดให้กับบกพร่องทางจิตนั่นเองค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราจะฝึกให้เขาหนึ่งเพลงนานไหมครับคือจริงๆแล้วแนวของดนตรีบำบัดเนี่ยที่ทางศรีธัญญาได้เอาเข้ามาเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท One to Five Piano นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยท่านได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับสถาบันในกรมสุขภาพจิตทั้งหมด10กว่าแห่งนะคะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ตรงนั้นทั้งหมดแล้วก็ให้เราเอาแนวทางเนี้ยมาใช้สำหรับสมาชิกทางจิตเวชทั้งหมดทั่วประเทศบางคนที่มาฝึกตรงนี้นะคะจะไม่มีพื้นความรู้ไม่เคยเล่นดนตรีไม่รู้จักเลยไม่เคยจับดนตรีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลไม่เคยเลยกับบางคนก็มีพื้นเบื้องต้นมาบ้างบางคนมีมากแต่เป็นคนละทางคือเขาอาจจะเป็นลักษณะของแนวที่เป็นโน้ตแต่ตรงแนวของเราเนี้ยเป็น1 2 5 piano คือ
เราจะใช้ตัวเลขเป็นตัวเลขตัวเลขแทนค่ากับนิ้วมือนิ้วมือของคนเราเนี่ยมีทั้งหมด10นิ้วสิบนิ้วแต่ว่านิ้วที่เหมือนกันของเราถ้าเรียกแล้วมันจะมีข้างละ5นิ้วคือนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยนะคะแทนค่าตัวเลขตรงนี้ไปนะว่าเราจะใช้เลขอะไรที่แทนค่าและเสียง1ถึง5ใช่มั้ยครับ1ถึง5 1 2 5 1ถึง5พอเรากดตัวเลขมันก็จะได้ออกมาเป็นเสียงเพลงคือไม่ต้องยุ่งโน้ตมันก็เป็นเทคนิคอันนึงที่ทำให้สมาชิกเนี่ยเขาค่อนข้างจะฝึกแล้วง่ายใครไม่มีพื้นฐานมาเลยก็น่าจะเล่นได้ง่ายได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไปอีกว่าเขามีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะแล้วอย่างดนตรีตรงนี้ครับคิดว่าช่วยฟื้นฟูอะไรหรือว่าช่วยทำพัฒนาการอะไรของเขาให้ดีขึ้นครับถ้ามามองจริงๆแล้วตรงนี้นอกจากที่ว่าจะให้เขามองในเรื่องของการผ่อนคลายแล้วอันดับอันหนึ่งก็คือเสริมในเรื่องของความให้เขานิ่งและมีสมาธิขึ้นนะคะตรงจุดนี้และอีกอันหนึ่งคือ เน้นในเรื่องของการเสริมความมั่นใจการกล้าแสดงออกอย่างบางทีเนี่ยเขาอุ้ยตายจะได้หรือเนี่ยบางคนมาเนี่ยมีวิญญาณเก้ๆกังๆไม่กล้านะคะว่าเป็นเครื่องดนตรีอุ้ยตายตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะบอกสมาชิกที่มาเริ่มฝึกใหม่ๆเสมอเลยว่าอย่าไปกังวลนะอย่าไปกลัวนะเพราะว่าตรงนี้แล้วเป็นการที่เรามาพักผ่อนแล้วเราผ่อนคลายและเรามาเล่นเราเล่นได้ก็คือดีถ้าเล่นไม่ได้ได้แค่ไหนแค่นั้นให้เรานิ่งๆอยู่กับสิ่งเสียงดนตรีที่เรากดออกมาเนี่ยและเรามีความสุขแล้วก็สงบแค่นั้นพออันนี้แต่ถ้าเล่นได้เป็นเพลงอันนั้นคือของแถมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันลิมิตในการของแต่ละคนที่จะได้จบเพลงเมื่อไหร่ยังไงนั้นเราไม่มีลิมิตเลยแล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคนที่เขาจะสามารถทำได้พี่วัชรีครับตรงนี้พี่วัชรีฝึกดนตรีหรือว่าฝึกนันทนาการนี้มากี่ปีแล้วครับที่ฝึกให้ครับก็ตั้งแต่พ.ศ. 2535ก็20กว่าปี20กว่าปีแล้ว20กว่าปีที่ฝึกมานี่คิดว่าความประทับใจอะไรที่เราได้รับจากตรงนี้ครับทุกๆครั้งที่เวลาอยู่ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็น เราให้กิจกรรมดนตรีบำบัดหรือเราให้กิจกรรมนันทนาการบำบัดตรงนี้จะมีความรู้สึกสุขใจเสมอว่าเราให้ความสุขกับเขาคือบางทีเข้ามาหน้าตาเขาไม่ค่อยแช่มชื่นไม่มีความสุขเลยเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะพอเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้สิ่งที่จะได้รับกลับไปคือรอยยิ้มความรู้สึกสบายใจแล้ววันนี้กลับไปก็จะนอนหลับฝันหวานส่วนมากสมาชิกหน้าตาเขาก็จะเปลี่ยนไปโดยในกิจกรรมที่เราจะนำพาและพาทีมกันไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วัชรีมากเลยนะครับที่วันนี้มาพูดคุยกับเราแล้วก็มาสร้างความสุขให้กับผู้ปกครองทางจิตด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะดนตรีทำให้เรามีความสุขครับเพลิดเพลินเพราะว่าการที่เราได้สามารถเล่นเองได้แล้วก็ร้องเพลงให้คนอื่นได้ฟังได้ทั้งความสุขของตัวเราและคนอื่นรอบข้างการมาฝึกคอร์สนี้เนี่ยทำให้เราได้มีความสัมผัสทางสมองกับการใช้นิ้วครับเรียกปลายประสาทสัมผัสแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสติอยู่ในความมั่นใจเมื่อเราทำอะไรได้ในเกี่ยวกับดนตรีแล้วเมื่อฝึกได้แล้วก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขด้วยแรกๆก็ฝึกก็เหมือนกันก้องก้องแกงแกงก้องก้องแกงแกงก็จะแค่ว่าเป็นเพลงได้เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ก็เริ่มเป็นเพลงเพื่อนๆได้ยินเข้าเพื่อนก็ดีใจที่ทำได้แล้วก็อยากจะเล่นตามก็ทำให้เกิดเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีการเหนี่ยวนำทำให้เกิดการเล่นตามกันได้แล้วก็ถ้าหากมันเล่นพร้อมๆกันได้ยิ่งดีแล้วอีกเป็นเสียงแห่งความสามัคคีเนื่องจากว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยเราพบว่าหลายๆคนที่มีการนิยมเรื่องของการฟังดนตรีเล่นดนตรีหรือว่าใช้ศิลปะเนี่ยเราก็จะพบว่าสมองบางส่วนของคนเหล่านี้มีการพัฒนามากกว่าคนทั่วไปนะครับปัจจุบันก็มีการนำเอาไปใช้ในการรักษาหลายๆโรคนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยก็พอมีเรื่องของศิลปะเรื่องของดนตรีเนี่ยทำให้เรื่องของตัวสมองเนี่ยดีขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้นมีเรื่องของอารมณ์ดีขึ้นพฤติกรรมต่างๆก็ดีขึ้นเรื่องของความสุขก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อไปสังเกตในโรคอื่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคบางโรคอาจจะดีขึ้นด้วยอย่างเช่นความดันโลหิตเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าในส่วนของจิตเวชเองเนี่ยที่ชัดเจนเรื่องของอารมณ์นะครับสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นใจตัวเองก็จะดีขึ้น
แต่หมอแนะนำว่าสิ่งที่ง่ายสุดคือถ้าเราลองเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเรามีความรู้สึกสนใจมีความชื่นชอบอยู่แล้วมันไม่ได้มีความลำบากจนเกินไปที่จะได้ลองทำอย่างเช่นบางคนก็อาจจะเป็นการวาดรูปศิลปะจะเป็นการวาดรูปอาจจะใช้กระดาษกับดินสอหรือดินสอสีซึ่งมันเป็นสิ่งที่หาได้ใกล้ตัวและไม่ได้ใช้เงินเยอะอาจจะเริ่มทำจากสิ่งเหล่านี้ก่อนสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนแต่บางคนอาจจะชอบในกรณีที่เป็นเล่นดนตรีไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นเครื่องเล่นก็ได้เพราะบางคนไม่เคยเรียนมาอาจจะเป็นการฟังดนตรีก็ได้ครับเพราะดนตรีบำบัดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ฟังดนตรีการร้องเพลงตามข้อจังหวะตามการเคลื่อนไหวร่างกายตามไปจนถึงการเล่นดนตรีนะครับอันนั้นก็จะมีหลายส่วนที่สามารถให้เลือกได้แต่ถ้าเกิดใครมีทักษะหรือเคยเรียนมาก่อนก็อาจจะกลับไปเล่นเครื่องเล่นเดิมที่เคยเล่นหรือเคยชอบแต่บางคนถ้ายังไม่เคยมีทักษะอะไรเลยก็อาจจะเริ่มจากการฟังก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆมีการข้อจังหวะหรือมีร้องเพลงตามไปก็อาจจะช่วยทำให้ตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่เราจะเลือกสิ่งที่ว่าจะเหมาะกับเรานะครับไอเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้เห็นถึงข้อดีของศิลปะและก็ดนตรีที่ไม่ใช่แค่เพียงงานอดิเรกที่ใครหลายๆคนเอาไว้ใช้เป็นกิจกรรมยามว่างแต่ว่าศิลปะและก็ดนตรีนั้นยังเปรียบเสมือนเป็นยาที่ช่วยเสริมสร้างพลังใจได้เป็นอย่างดีแก่ผู้บกพร่องทางจิตอีกด้วยครับและก่อนจากกันไปเช่นเคยครับไอขอฝากไว้ว่าศิลปะและดนตรีหล่อเลี้ยงชีวิตให้โลกสวยงามได้เสมอสวัสดีครับขอบคุณน้องไอซ์มากๆเลยนะคะที่พาคุณผู้ชมและเชอรี่ไปพบกับการบำบัดฟื้นฟูผู้บกพร่องทางจิตด้วยศิลปะและดนตรีต้องบอกเขาว่าสวยงามแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้เห็นถึงความตั้งใจในชิ้นงานศิลปะรวมไปถึงความไม่ย่อท้อต่อการฝึกฝนต่อเครื่องดนตรีก็ทำให้เชอรี่รู้ค่ะว่าไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปถ้าหากว่าเราพยายามค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับศูนย์บริการที่อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพของเรานี่เองจะสนุกสนานและน่าติดตามขนาดไหนอย่าลืมมาค้นหาคำตอบร่วมกันใน Spirit of Mind พลังใจไร้ขีดซีซั่น2ในสัปดาห์หน้าค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:30 นทางช่อง True Vision 784 TNN 2คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังติดตามข่าวสารและร่วมเสนอแนะติชมรายการได้ที่ Facebook พิมพ์ Spirit of Mind TV และ YouTube ที่ Thai Dev TV ค่ะสำหรับวันนี้เชอรี่และทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ